นขอต้อนรับสู่ช่องของดิฉันอีกแล้วนะคะวันนี้ขิงไม่ได้จะมาแต่งหน้าให้ดูเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าทางเราหน้าแน่นเรียบร้อยนะคะแต่ว่าวันนี้ตามอ่านชื่อคลิปแล้วขิงจะมาแนะนำโลชั่นตัวนึงที่ขิงใช้แล้วเลิฟมากๆคือต้องเมนชั่นถึงเรื่องก่อนตอนนี้นิดนึงนะคะคือขิงเป็นคนที่คลั่งในการดูแลผิวตัวมากๆซึ่งสาเหตุที่ขิงกินน้ำเยอะเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ผิวตัวมันดูแบบกระจ่างใสมากขึ้นนะตัวโลชั่นก็ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพื่อนๆหลายคนก็ต้องใช้โลชั่นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขิงจะมาแนะนำตัวนี้เลยNivea Dewy Sakura White Lotion นะคะเป็นตัวออกใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งคุณสมบัติตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสมากขึ้นนุ่มชุ่มชื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะตัวนี้ขิงลองใช้มาเต็มๆ1เดือนนะคะจะบอกว่าสิ่งที่เห็นผลชัดๆเลยก็คือนอกจากผิวจะนุ่มชุ่มชื่นแล้วเนี่ยเพราะว่าเรารู้คุณสมบัติของโลชั่นโดยทั่วไปแล้วเนาะมันก็จะทำให้ผิวว่านุ่มมากขึ้นนะคะแต่หลักๆของตัวนี้คือช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสมากขึ้นแต่ต้องเมนชั่นก่อนนิดนึงว่าหลายคนอาจจะแบบโหพี่ขิงมันทำให้ขาวได้อย่างนี้มันไม่อันตรายหรอคือมันไม่ได้เปลี่ยนสีผิวของเราเขาแค่ช่วยทำให้ผิวเราดูกระจ่างใสดูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นต้องพูดแบบนี้คือบางคนอาจจะแบบโหเป็นครีมแบบอันตรายหรือเปล่าใช้แล้วกัดผิวหรือเปล่าอย่างนั้นไม่ใช่นะคะคือตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ผิวชุ่มชื่นถึง48ชั่วโมงว่าง่ายก็คือ2วันเลยนะคะโดยที่ไม่เหนอะหนักอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขิงชอบเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนก็จะรู้อยู่แล้วว่าอากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อนชื้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางทีเราเจอโลชั่นเนื้อที่มันค่อนข้างจะให้ความชุ่มชื่นมากเป็นพิเศษเนี่ยมันจะทำให้ผิวของเราเนอะหนักเป็นคราบใส่เสื้อผ้าก็จะเลอะอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตัวเนี้ยทาแล้วคือซึมซาบเข้าผิวไปเลยนะคะซึ่งเขาก็จะมีโจโจ้บาร์ออยด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักเลยที่ทำให้ผิวของเราชุ่มชื่นมากขึ้นนั่นเองนี่นะคะจะเป็นปริมาณ200มิลลิกรัมนะคะราคาอยู่ที่82บาทเท่านั้นนะคะก็มีขนาดหนึ่ง250มิลลิกรัมตัวนั้นก็จะ199บาทนะซึ่งในคอลเลคชันนี้นะคะตัวที่หญิงใช้จะเป็นซากุระนะคะแต่เขาก็จะมีกลิ่นกุหลาบแล้วก็กลิ่นส้มด้วยนะคะ2ตัวนี้เลยน่าใช้เหมือนกันนะคะวิธีใช้ง่ายๆเลยนะคะก็เดี๋ยวหญิงจะให้ดูเนื้อโลชั่นก่อนเนื้อโลชั่นนะคะของเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะซึ่งแบบเนื้อเขาก็จะตามสไตล์ของนีเวียเลยนะคะคือจะลื่นแล้วทาแล้วก็จะซึมเข้าผิวไปเลยนะคะหอมมากๆหอมแบบหอมฟินมากๆเลยแต่ก่อนนะขิงจะมีรอยแบบว่ารอยแขนเสื้อตรงนี้ค่ะตอนนี้ไม่มีแล้วนะหายไปแล้วเพราะว่าใช้ตัวนี้เรื่อยๆแล้วผิวมันกระจ่างใสมากขึ้นเห็นไหมว่าขิงบีบออกมาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วพอเราปาดไปง่ายๆเนี่ยค่ะมันก็ซึมเข้าผิวไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้คือไม่ได้เทียบความขาวนะอันนี้ให้ดูความแบบชุ่มชื่นที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะใช้ให้เห็นผลได้ขิงแนะนำให้ใช้1เดือนเป็นต้นไปนะคะตัวนี้ขิงจะใช้หลังอาบน้ำทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยวิธีการใช้ก็บีบลงไปบนฝ่ามือนวดๆ นิดนึงนะคะจากนั้นก็ลูบลงไปตรงส่วนที่ต้องการเลยนะคะในส่วนของขิงเนี่ยขิงจะเน้นทาช่วงแบบขาแขนและนี้เป็นหลักๆเพราะว่าเป็นส่วนที่เจอลมเจอแดดมากเป็นพิเศษนะคะถ้าเกิดว่าต้องการให้ผิวกระจ่างใสมากขึ้นก็ควรจะลงครีมกันแดดด้วยคือตัวนี้ทาแล้วแทบไม่ต้องลงน้ำหอมต่อเลยก็ได้นะคะเพราะว่ากลิ่นเขาหอมมากหอมหวานหอมผู้หญิงน่ารักอ่อนโยนตัวเล็กทาแล้วดูตัวเล็กลงมาเลยก็ไปหาซื้อกันได้นะคะก็มีทั้งหมด3กลิ่นอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับขิงขอแนะนำเป็นกลิ่นซากุระตัวนี้ใช้แล้วคือแบบฟินมากแน่นอนถ้าสนใจนะคะก็ตามมาดูตาม drugstore หรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้เลยนะคะนิวีเขาก็มีขายอยู่หลากหลายที่อยู่แล้วยังไงก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมไปลองมาใช้กันค่ะอย่าลืมกด subscribe channel ไปตาม instagram ของขิงด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายหอมมากฟินมากเลย